สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคใบสีแสดในนาข้าวนะครับในปีนี้ปี64นี้โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดแต่ก็เกิดไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าก็เป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวเรามาดูวิธีป้องกันและรักษานะครับเราจะมีวิธียังไงกันบ้างสาเหตุของโรคใบสีแสดเนี่ยนะครับสีแสดกับสีส้มเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับโรคใบสีแสดเนี่ยพบมากในนาชนประทานแถบภาคกลางนะครับสาเหตุเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะครับอย่าจำผิดนะครับโรคใบสีส้มเนี่ยสาเหตุเกิดจากเพลี้ยจักจั่นสีเขียวนะครับแพร่เชื้อไวรัสเข้าไปแต่ต้นนี้เนี่ยเกิดจากเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักแต่แพร่เชื้อไฟโตพลาสมานะครับคนละเชื้อกันนะครับแต่อาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับอาการของโรคใบสีแสดนี่นะครับเป็นโรคได้ทั้งตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงตั้งท้องนะครับอันนี้ระยะก้าไม่เป็นแต่ถ้าเป็นสีส้มนี่มันจะเป็นตั้งแต่ระยะกล้าขึ้นไปเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นระยะแตกกอจนถึงตั้งท้องนะครับข้าวที่เป็นโรคนี้เนี่ยแสดงใบอาการจากปลายใบที่ใบล่างนะครับย้ํานะครับปลายใบที่ใบล่างนะครับและเป็นสีแสดทั่วทั้งใบยกเว้นเส้นกลางใบนะครับอันนี้เป็นลักษณะต่างกันกับใบสีส้มนะครับใบสีส้มเนี่ยเป็นจากปลายใบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นปลายใบแต่เป็นใบล่างนะครับแล้วก็เส้นกลางใบเนี่ยจะไม่เป็นสีแสดนะครับใบที่เป็นเนี่ยมันจะม้วนเข้าทั้งขอบทั้งสองข้างเข้าหาเส้นกลางใบอันนี้ก็เป็นลักษณะแตกต่างอย่างหนึ่งจากนั้นใบมันก็จะตายลงในที่สุดนะครับถ้ามันอยู่มีชีวิตรอดการแตกกอมันก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้ามันออกรวงรวงก็จะเล็กส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกรวงแต่ก็น้อยแล้วก็มันก็จะตายในที่สุดนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการของโรคใบสีแสดที่เห็นได้ชัดนะครับเป็นจากใบล่างก่อนคือเป็นจากปลายใบของใบล่างแล้วก็ลามขึ้นสู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของใบสีแสดแต่ว่าเส้นกลางใบเนี่ยมันจะยังเขียวอยู่ไม่เป็นสีแสดเหมือนพวกพื้นที่บริเวณเส้นกลางใบนะครับตัวนี้ก็คือเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักซึ่งเป็นพาหะของโรคใบสีแสดเวลามันโดดกินน้ำเลี้ยงในต้นข้าวเรามันก็ปล่อยเชื้อไฟโตพลาสมาเข้าสู่ต้นข้าวเรานะครับขอย้ำนะครับการใช้สารเคมีและชีวภาพเนี่ยไม่สามารถใช้ในการกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมาได้อย่าเข้าใจผิดนะครับมีแต่กำจัดพวกเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไฟโตพลาสมาเข้าสู่ต้นข้าวได้เท่านั้นนะครับเชื้อไฟโตพลาสมาไม่สามารถกำจัดได้นะครับแต่ที่ขายตามท้องตลาดกันเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะแย้งว่ามันมีสารพวกนี้อยู่ขอย้ำนะครับสารพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแต่ส่วนใหญ่สารเหล่านั้นเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันไปกระตุ้นให้ต้นข้าวเหมือนกับพวกวัคซีนพืชนะครับเช่นไทโคเดอร์มาก็เป็นวัคซีนพืชพวกน้ำหมักชีวภาพบางตัวแล้วก็พวกไคโตซานเนี่ยพ่นไปแล้วมันกระตุ้นพืชให้ต้านเชื้อพวกนี้อันนี้ปัจจุบันนี้เป็นสารลักษณะที่ในท้องตลาดนะครับมาดูกันว่าถ้าเรารักษาเนี่ยเราจะทำยังไงเกี่ยวกับโรคใบสีแสดนี้นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวกันก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แมลงศัตรูข้าวเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวทำลายข้าวโดยตรงก็มีนะครับและเป็นพาหะในการนำเชื้อไวรัสหรือเชื้ออื่นก็มีนะครับมาดูกันว่าการป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าวเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันกำจัดยังไงนะครับอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินการปรับปรุงดินเนี่ยไม่ได้ทำให้แมลงหรือศัตรูข้าวตายหรือเสียชีวิตนะครับแต่มันหมายความว่าการทำให้ข้าวเราเจริญเติบโตดีการปรับปรุงดินเนี่ยค่า pH ที่เหมาะสมค่าข้าวดูดธาตุอาหารได้ดีนั่นก็หมายความว่าต้นข้าวเนี่ยก็แข็งแรงไปด้วยก็เป็นการป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชทางอ้อมนั่นเองนะครับอย่างนั้นก็คือการปรับ pH ของดินให้เหมาะสมนะครับการปรับ pH ของดินให้เหมาะสมเนี่ยโดยเราจะดูจากในอธิบายในเชิงวิชาการนะครับตารางนี้เป็นตารางอิทธิพลค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ข้าวเราเนี่ยดูดธาตุอาหารได้ดีและต้นข้าวเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยค่า pH ควรอยู่ที่ 5.5 ถึง 6.5 ถ้าอยู่ในช่วง 6 ถึง 6.5 ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็อยู่ให้ช่วงที่ 5.5 ถึง 6.5 ค่านี้นะครับข้าวเราเนี่ยจะดูดธาตุอาหารที่จำเป็น15 16ธาตุเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ10ธาตุที่อยู่ในดินเนี่ยได้หมดทุกธาตุก็คือข้าวได้รับ
ทานอาหารครบสมบูรณ์ในค่า pH เท่านี้จะถ้าสูงกว่า 6.5 บางตัวได้มากบางตัวได้น้อยถ้าได้มากอาจจะเป็นพิษได้น้อยก็ถึงกับขาดถ้าต่ำกว่า 5.5 บางตัวได้มากเกินบางตัวได้น้อยแต่บางตัวอาจเป็นพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นค่า pH ระดับนี้ 5.5 ถึง 6.5 เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องวัดแล้วก็ปรับเพื่อให้ข้าวเราจะนั้นเติบโตสมบูรณ์แล้วก็มีความสามารถในการป้องกันแมลงได้ด้วยนะครับการปรับสภาพ pH ของดินนะครับในดินที่เป็นกรดหรือดินเปรี้ยวที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับ pH ที่ต่ำกว่า 5.5 ถามว่าทำไมเราถึงปรับถ้านำเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวที่เราต้องปรับเพราะถ้าเราไม่ปรับข้าวเราเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกปุ๋ยที่เราใส่เป็นกระสอบกระสอบเนี่ยนะครับข้าวเราจะดูดได้น้อยมากถ้า pH ต่ำกว่า 5.5 และมันมีธาตุบางตัวละลายออกมาในดินเป็นพิษกับข้าวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับดินที่มีความเป็นกรดเนี่ยจะใช้ปูนอยู่3ตัวปูนขาวปูนหมานปูนดอลไมแต่ทุกวันนี้เขาแนะนำปูนดอลไมซึ่งธาตุให้ธาตุแคลเซียมกับแมงนีเซียมปูนเหล่านี้มีค่าความเป็นด่างสูงนะครับก็คือประมาณ10ขึ้นไปเวลาเราใส่ในดินกรดเนี่ยมันจะทำให้ค่า pH ที่ต่ำๆเนี่ยคือเป็นกรดสูงเพิ่มค่า pH ให้อยู่ระดับที่ 5.5 ถึง 6.5 นะครับทำให้พืชเราได้ธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์นั่นเองนะครับการปรับ pH ของดินในสภาพที่ดินเป็นด่างคือสูงกว่า7นี่เป็นกลางถ้าเลย7ไปเนี่ยเขาจัดว่าเป็นด่างนะครับกับดินที่มีสภาพดินเค็มต้องเข้าใจว่าดินด่างเนี่ยปรับค่า pH ยากกว่าดินกรดนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะดินด่างเนี่ยมันมีปัญหาก็คือมันมีพวกโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นดินแถบภูเขาเนี่ยจะมีพวกคาร์บอเนตสูงนะครับพวกคาร์บอเนตสูงเนี่ยมันทำให้เวลาเราปลูกพืชลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยงามแล้วก็การปรับดินด่างเนี่ยมีอยู่ไม่มากนักนะครับแล้วก็ปรับยากกว่าดินกรดคือดินด่างเนี่ยเราจะใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเช่น4600 2100เนี่ยโดยเฉพาะ2100เนี่ยมันจะมีความเป็นกรดสูงนะครับสามารถปรับ pH ความเป็นด่างได้แต่ก็ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานนะครับถ้าจะดีที่สุดคือการใส่ปุ๋ยผักปุ๋ยคอกพวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสามารถปรับได้นะครับส่วนดินเค็มเนี่ยมันหมายความว่า pH สูงกว่า7แต่ pH จะไม่สูงมากมันจะอยู่ประมาณ7ถึง8นิดๆนะครับมันอยู่บางครั้งก็บางพื้นที่ก็เป็นกึ่งกลางๆวิธีการจัดการกับดินเค็มเนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วก็คือใส่พวกยิปซัมนะครับยิปซัมเนี่ยจะไล่ประจุของโซเดียมออกแล้วก็ให้พืชเนี่ยได้รับพวกแคลเซียมแทนหลังจากนั้นเราก็เติมพวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้ได้นะครับก็สามารถแก้ดินด่างกับดินเค็มได้ดังวิธีที่กล่าวมานะครับปูนทั้ง3นี้นะครับปูนเพื่อการเกษตรเนี่ยก็คือปูนขาวปูนหมานปูนโดโลไมต์เนี่ยสามารถปรับ pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยเฉพาะดินเป็นกรดเขาใช้ปูน3ชนิดนี้นะครับปูนขาวเนี่ยนะครับปูนขาวที่เรารู้กันเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับปูนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้ปรับดินที่เป็นกรดปูนขาวเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซด์พอทำปฏิกิริยากับดินเวลาเราใส่ไปแล้วนะครับมันจะให้ธาตุแคลเซียมอย่างเดียวและปูนขาวในข้อควรระวังอย่างหนึ่งถ้าจะใส่เนี่ยใส่ปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชประมาณสัก1เดือนนะครับแต่ถ้าพืชปลูกแล้วเนี่ยใส่ปูนขาวลงไปไม่แนะนำเพราะเวลาใส่ลงไปถ้าติดรากพืชเนี่ยมันมีความร้อนทำให้พืชอาจตายได้นะครับตัวที่2ปูนมานตัวนี้ก็ให้แคลเซียมเหมือนกันแต่อยู่ในคนละรูปกับปูนขาวมันอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต 35% แล้วก็ดินเหนียว 65%นะครับตัวต่อมาที่ใช้กันก็คือปูนโดโลไมต์นะครับมีแคลเซียมกับแมงนีเซียมเป็นองค์ประกอบในรูปของแคลเซียมแมงนีเซียมคาร์บอเนตเมื่อทำปฏิกิริยาในดินแล้วให้ธาตุแคลเซียมกับแมงนีเซียมนะครับเวลาเราใส่ในพืชเนี่ยมันมีความร้อนน้อยมากไม่เหมือนกับพวกปูนขาวปูนหมานะครับปูนขาวจะมีความร้อนเยอะสุดแต่ปูนโดโลไมต์เนี่ยมีความร้อนน้อยมากถึงกับแทบไม่มีผลอะไรกับพืชเราก็มีนะครับในบางงานวิจัยแต่ส่วนใหญ่ปูนโดโลไมต์เนี่ยเขาใช้เยอะกันในทุกวันนี้มีขายหยุดเกินการสามารถหาซื้อได้นะครับตัวต่อมานะครับในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในข้าวเนี่ยก็คือพวกน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยผมขอแนะนำสมุนไพรที่ใช้กันทุกปัจจุบันนี้เวลาเราเลือกรสนะครับเช่นข้อ1สมุนไพรรสขมนะครับพวกนี้มีสะเดาบระเพ็ดใบขี้เหล็กพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดพวกนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับรส2ก็คือสมุนไพรรสฝาดพวกปีกล้วยเปลือกมังคุดฝรั่งมะยมหวานพืชที่มีรสฝาดทุกชนิดพวกกล้วยพวกไหลพวกนี้นะครับมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อราโรคพืช3น้ำหมักสมุนไพรรสหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมใบกระเพราใบเตยและพืชสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดนะครับพวกนี้มีคุณสมบัติเวลาฉีดไปแล้วนะมันจะเปลี่ยนกลิ่นพืชชั่วคราว
เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยมันมากินคือมันกลิ่นพวกนี้มันไม่ชอบมันก็ไม่มากินนั่นเองนะครับแต่มันจะอยู่ได้ชั่วขณะแค่นั้นเอง 4. น้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพวกขิงข่าหรือพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดนะครับพวกนี้ไล่แมลงและทำให้แมลงแสบร้อนได้ถามว่าทำไมต้องเลือก4รสนี้จริงๆมันมี7รสนะครับลองไปย้อนไปดูคลิปที่ผมทำไว้ก็ได้นะครับเรื่องสมุนไพร7รสเนี่ยวิธีทำน้ำหมักสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในข้าวนะครับเวลาเราทำนะครับเราควรเลือกสมุนไพรทั้ง4รสที่ผมกล่าวมาหรือจะเอารสอื่นมาใช้ก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างก็คือถ้าสมมติเราจะทำ3หรือ5กิโลของเงี้ยเราก็เอาสมุนไพรรสเผ็ดร้อนกับหอมระเหยในเยอะหน่อยเช่น3ต่อ1นะครับกับรส2รสกลมรสฝาด5กิโลเอาสมุนไพรรสหอมระเหยกับเผ็ดร้อนเนี่ย4กิโลหรือ3กิโลก็ได้นะครับเช่น3ต่อ2 3ต่อ1นะครับเผ็ดร้อนกับหอมระเหย3กิโลรสขมรสฝาดเนี่ยสัก2กิโลอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพืชถูกศัตรูหรือแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายโดยเฉพาะข้าวนี่นะครับมันจะมาพร้อมกับโรคระบาดก็คือพวกเชื้อรากับแบคทีเรียมันจะตามมาเพราะนั้นน้ำหมักที่เราทำมันจะต้องป้องกันได้ทั้งแมลงศัตรูพืชและก็โรคที่จะตามมาด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะทำสารป้องกันกำจัดแมลงโดยการหมัก3กิโลนะครับเราก็นำรสพวกเปลี่ยนกลิ่นรสพวกตะไคร้หอมหรือพวกรสเผ็ดร้อนเนี่ยนะครับมาสัก2กิโลและอีกกิโลนึงก็เป็นรสขมกับรสฝาดที่ป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเราก็นำมาสับให้ละเอียดแล้วก็เตรียมกับน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรก็ถังหมัก1ใบนะครับจากนั้นแล้วเราจะหมักนะครับก็นำถังมาถังนึงถังหมักที่เราเตรียมเติมน้ํา10ลิตรลงไปเติมกับน้ำตาลลงไปคนให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็นำวัสดุที่เราเตรียมมา3กิโลสับละเอียดแล้วนะครับเทลงไปคนนี้ก็กันอีกครั้งหนึ่งปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มนะครับประมาณ3เดือนแล้วก็กรองแต่น้ำมาใช้ได้นะครับอัตราที่ใช้นะครับพืชผักนาข้าวไม้ผลเนี่ยก็ใช้ประมาณ 50-100cc ต่อน้ำเปล่า20ลิตรทั้งนี้สามารถปรับได้นะครับไม่มีอัตราไหนตายตัวเล็กก็ใช้ถ้าพืชยังเล็กก็ใช้น้อยโดยเฉพาะข้าวใช้เล็กก็ใช้น้อยถ้าโตขึ้นก็ปรับได้ 50-100cc หรือมากกว่านั้นแล้วแต่พืชบางชนิดแล้วก็ข้าวเนี่ยถ้ามันโตแล้วก็จะปรับมากกว่านี้ได้นะครับโดยพ่นทุกๆ3วันหรือถ้าเป็นไม้ผลก็ทุกๆ7วันถ้าข้าวเนี่ยถ้าอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้ก็ดีนะครับแต่นั้นๆบางครั้งก็ไม่มีเวลาก็แล้วแต่สภาพความสะดวกนะครับแต่ยังไงก็ถ้าทำอินทรีย์เนี่ยพ่นไว้บ่อยๆก็จะดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรนะครับที่ทำให้ดูนะครับก็คือแนะนำให้ดูก็มีในอินเทอร์เน็ตนะครับสูตรนี้1. ยาชุน3ขีด 2. หัวกลอยบวกสาบเสือ2กิโล 3. น้ำส้มสายชู1ขวด 4. เหล้าขาว1ขวดเล็ก 5. น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ส่วนหัวกลอยเนี่ยอย่างไหนไม่มีเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มาสับให้ละเอียดพวกที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นหัวกลอยสาบเสือมาสับให้ละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมถังไว้ถังหนึ่งนะครับถังที่เราจะใช้หมักแล้วก็เทเหล้าขาวอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับกับน้ำตาลอะไรพวกนี้เนี่ยเทน้ำเปล่าลงไปเหล้าขาวกับน้ำตาลพวกนี้ลงไปคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมวัสดุที่เราสับให้ละเอียดเนี่ยเทลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมักทิ้งไว้ในร่มอย่างน้อยประมาณ1เดือนก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าหากใช้ป้องกันแมลง30cc ต่อหนัง20ลิตรพ่นทุก7วันใน1อาทิตย์ถ้ามันเป็นเยอะใช้ในการกำจัดเนี่ยก็50cc ต่อหนัง20ลิตรทุกๆ3วันทั้งนี้ต้องดูสภาพข้าวด้วยนะครับเล็กกลางใหญ่พวกนี้อยู่ในช่วงไหนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือยาฉุน3ขีดกาแฟดำ1ซองพริกเผ็ดแกงเผ็ด5ถุงนะครับน้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าเปล่า1ขวดน้ำตาลน้ำเปล่า10ลิตรแล้วก็ถัง20ลิตร1ถังนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คล้ายๆสูตรที่1นะครับอันไหนที่พวกยาฉุนพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่สับต้องสับละเอียดก็ต้องสับละเอียดนะครับยาฉุนนี่ก็ต้องแช่น้ำนะครับอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ำมันออกทีนี้เราก็นำทางหมักมาทางหนึ่งตามข้อ1ที่กล่าวมานะครับเทเหล้าขาวน้ำส้มสายชูถ้าใครจะเพิ่มอย่างอื่นไปที่เป็นน้ำก็ต้องเทรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็เอาวัตถุดิบหมักไปเลยนะครับถ้าเป็นหัวเป็นอะไรพวกนี้เราก็สับให้ละเอียดก่อนนะครับค่อยหมักแล้วก็ปิดฝาถังไว้นะครับทิ้งไว้1เดือนทิ้งไว้ในร่มนะครับเราก็จะได้น้ำหมักไปใช้น้ำหมักพวกนี้ก็อัตราใช้เดียวกัน 30cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ7วันนะครับในการป้องกันแต่จะเป็นกำจัดเนี่ย 50cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก3วัน
นะครับอันนี้ต้องดูข้าวด้วยว่าเล็กกลางใหญ่ในข้าวอยู่ในช่วงไหนต้องปรับอัตราให้เหมาะสมนะครับสูตรต่อมาก็คือเหล้าขาว40ดีกรี2ส่วนหรือประมาณสัก2แก้วน้ำส้มสายชู1แก้วนะครับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ1ส่วน EM มีอยู่ทั่วไปหรือจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หนองกล้วยก็ได้นะครับน้ำตาล1ส่วนหรือประมาณสัก1แก้วกาแฟ1กิโลกรัมน้ำสะอาด10ลิตรนะครับจริงกาแฟเนี่ยอาจจะไม่ถึง1กิโลกรัมก็ได้ตัวนี้เป็นสูตรที่นำมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบเหล้าขาวน้ำส้มสายชูจุลินทรีย์กับน้ำตาลกาแฟน้ำสะอาดนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีถังหมักอีกถังหนึ่งด้วยประมาณสัก10-20ลิตรนะครับเพื่อจะรองรับพวกนี้จริงๆถังหมักเนี่ยมันก็หาซื้อไม่ยากนะครับวิธีการทำก็คือผสมเหล้าขาวน้ำส้มสายชูจุลินทรีย์ EM กับน้ำตาลและน้ำสะอาดนะครับใส่ถังลงไปนะครับแล้วก็ใส่กาแฟผสมให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก1เดือนก่อนใช้เนี่ยก็กรองเอาแต่น้ำนะครับน้ำหมักกาแฟอะไรที่เราใช้เนี่ยครับหมักไว้ประมาณ1สัปดาห์หรือ1เดือนก็ได้นะครับถ้าใครรีบ1สัปดาห์ก็ได้ถ้าใครไม่รีบ1เดือนก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นกากเราเอาน้ำเสร็จแล้วนะก็สามารถไปทำปุ๋ยชีวภาพหรือไปใส่ที่โคนต้นไม้ก็ได้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะครับโดยการใช้ก็คือนำน้ำหมักกาแฟเนี่ย2ช้อนโต๊ะผสมน้ำ5ลิตรฉีดพ่นต้นพืชที่มีแมลงศัตรูพืชกระทำลายนะครับสามารถใช้อัตราส่วนได้มากขึ้นหากพบการระบาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้ในข้าวนะครับ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรนะครับถ้า20ลิตรก็คูณทวีคูณขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสูตรป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชในนาข้าวที่ใช้ได้นะครับต่อมาก็คือพวกน้ำส้มขวัญไม้ซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านมีติดบ้านอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้เลยน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยวิธีการทำก็คือนำน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยนะครับ1ลิตรผสมน้ำเปล่าที่สะอาดนะครับ200ลิตรพ่นในนาข้าวทุกๆ7-15วันขับไล่แมลงก็ได้ป้องกันเชื้อราโรคพืชก็ได้กระตุ้นภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตของข้าวเราก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับมีสารพัดประโยชน์เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นน้ำส้มขวัญไม้ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้หรือถ้าใครมีเนี่ยจะดีที่สุดก็คือเราทำเองนะครับเพราะว่าในท้องถิ่นแถวภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยถ้าใครทำน้ำส้มขวัญไม้ไม่ใช้บางครั้งก็สามารถขายจำหน่ายได้ด้วยนะครับตัวต่อมาก็คือสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับสารชีวพันธุ์ตัวแรกก็คือพวกบิวเรียนะครับบิวเรียเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะรู้จักดีก็คือราขาวนั่นเองพวกนี้เนี่ยเน้นกำจัดพวกหนอนและแมลงศัตรูพืชที่อยู่บนดินบนต้นพืชนั่นเองนะครับแต่อยู่ใต้ดินมันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกำจัดได้ดีพวกแมลงปากดูดนะครับการกำจัดของบิวเรียเนี่ยเน้นหนอนแมลงโดยเฉพาะแมลงปากดูดจะกำจัดได้ดีเช่นพวกเพลี้ยจักระจันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาวพวกนี้ในนาข้าวสามารถใช้บิวเรียได้นะครับตัวต่อมาก็คือพวกเมทาริเซียมนะครับหรือราเขียวที่เราเรียกกันแต่ไม่ใช่ไตรโคโดมานะครับไตรโคโดมาเนี่ยกำจัดเชื้อราโรคพืชแต่ตัวนี้ราเขียวเนี่ยกำจัดพวกหนอนและแมลงที่อยู่บนต้นพืชก็ได้ใต้ดินก็ได้นะครับเช่นพวกดวงแรดมะพร้าวเพราะโดยทั่วไปเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยเขาจะนำบิวเรียกับเมทาริเซียมมาผสมรวมกันนะครับเวลาไปฉีดเนี่ยมันจะได้ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินนะครับในนาข้าวเราก็ใช้ได้นะครับเมทาริเซียมโดยส่วนใหญ่นะครับกลไกทำลายของพวกเมทาริเซียมเนี่ยจะต้องอาศัยสปอร์สัมผัสกับพื้นผิวของแมลงโดยใช้ความชื้น 70% อันนี้บิวเรียก็เช่นเดียวกันนะครับบิวเรียกับเมทาริเซียมกลไกเดียวกันพอมันได้ความชื้นมันจะแทงทะลุเข้าไปนำตัวของแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยจักระจันเพลี้ยกระโดดหลังขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพวกนี้นะครับเพลี้ยพวกนี้จะตายช้าตายเร็วขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและวัยของแมลงศัตรูพืชด้วยอย่างเร็วก็ประมาณ3วันอย่างช้าก็ประมาณ14วันขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของแมลงด้วยนะครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องการเตรียมดินนะครับการใช้สารชีวพันธุ์น้ำหมักชีวภาพไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นการป้องกันและกำจัดพวกเพลี้ยจักระจันปีกลายหยักนะครับไม่มียาตัวไหนกำจัดพวกไฟตัวพลาสมาได้นะครับมาดูวิธีป้องกันและกำจัดโดยการใช้สารเคมีกันบ้างเขาทำกันยังไงนะครับข้อแรกนะครับอันนี้ก็ขอบคุณกรมการข้าวนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือกำจัดทำลายเชื้อโรคโดยเผาต่อสั่งที่มันเป็นโรคนะครับเพราะไม่มีวิธีอื่นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในต่อสั่งเวลาเข้าสู่ต้นข้าวแล้วก็กำจัดพวกแหล่งน้ำใกล้ๆที่เป็นที่อยู่ของพวกแมลงพาหะคือพวกเพลี้ยจักระจันปีกลายหยัก2ใช้พันธุ์ต้านทานเช่นกข.1กข.3
ไม่ควรปลูกพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยหรือพันธุ์ที่ต้านทานเนี่ยเป็นแปลงขนาดใหญ่ทําให้พวกแมลงพวกนี้ปรับตัวได้ง่ายนะครับ3ก็คือใช้สารป้องกันกําจัดแมลงพาหะเช่นไอโทฟูแลนบูโฟเฟสอีโทฟินฟลอกพวกนี้4ไม่ใช้สารกลุ่มพวกพลีทอยเช่นไซเปอร์เมทินไซเฮโนทินเดลต้าเมทินถ้าปฏิบัติได้ก็ถ้าเป็นมากก็เว้นไปประมาณสัก1-2ฤดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างยานะครับที่เป็นยาผสมก็คือพวกเดนูทีฟูแรนโบอิโทเฟนฟลอกมีขายตามร้านเคมีทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นพวกเด็กสตาเกิลจีพวกเดนูทีฟูแรนนะครับตัวนี้ก็เป็นโบโฟเฟซินอันนี้พวกกําจัดไข่พวกแมลงศัตรูพืชเช่นเพี้ยจันปิงระยางเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลพวกนี้ใช้ได้ดีนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคใบสีแสดในนาข้าวที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็มีเสียงฝนนิดหน่อยพอดีอัดคลิปนี้เนี่ยมันมีฝนตกลงมานะครับในช่วงกลางคืนก็ต้องขออภัยพี่น้องสิกรที่รับฟังด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเปรียบโทสะดั่งไฟเพราะไฟร้อนและโทสะก็ร้อนเปรียบเมตตาดั่งน้ำเพราะน้ำเย็นและเมตตาก็เย็นความร้อนและความเย็นทั้งสองประการจะปรากฏในจิตใจรู้ได้ด้วยตนเองรู้สึกร้อนที่ใจเป็นประจำก็พึงรู้ว่าตนถูกโทสะครอบคลุมมากกว่าเมตตาและรู้สึกเย็นที่ใจเป็นปกติก็พึงรู้ว่ามีเมตตาห้อมล้อมอยู่มากกว่าโทสะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ